หวานเค็มมีรสหวานรสเค็มนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องป้าแต๋วทำกินนะคะวันนี้ป้าแต๋วเดินดูสวนเห็นมีกล้วยเยอะป้าแต๋วก็คิดว่าจะเอามาทำของหวานคือทำกล้วยคุกนะคะดูนี่นะคะนี่กล้วยค่ะป้าแต๋วเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วต้มทั้งลูกนะคะเอาไปนึ่งกระซึ้งอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคนละสีนี่มะพร้าวค่ะมะพร้าวขูดน้ำตาลเกลืองานะคะกล้วยที่มันเป็นสีชมพูนี่ไม่ใช่เศษใส่สีนะคะป้าแต๋วนึ่งด้วยซึ้งเสร็จแล้วก็น้ำซึ้งมันแห้งค่ะมันก็เลยออกมาเป็นสีอย่างเนี้ยก้นซึ้งมันไหม้ก็เลยออกมาเป็นสีอย่างเนี้ยค่ะสีธรรมชาติเลยก็โอเคเดี๋ยวป้าไปคั่วงาก่อนนี่งาที่ป้าเอาไปคั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะคั่วเสร็จแล้วนะคะจะเอามาตำนะคะคั่วพอหอมๆมันไม่ต้องคั่วนานเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะใส่เกลือนะคะเกลือกับงาตำด้วยกันค่ะตำแค่มันบุบๆไม่ต้องเละๆนะคะแค่เอาสาคกไปทำอย่างนี้ค่ะหมุนๆแป๊บเดียวให้มันยังเป็นเม็ดอยู่โอเคค่ะแค่นี้ละตำเสร็จแล้วลงมาใส่มะพร้าวเนาะงาเกลือมะพร้าวแล้วเราจะมาคลุกใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลจ้ะแล้วก็ชิมรสนะคะตามใจชอบหวานเค็มมีรสหวานรสเค็มนะคะแล้วก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะกล้วยคุกน้ำตาลสำหรับคลิปนี้นะคะสวยไหมคะน่าทานนะคะกดไลค์กดแชร์ป้าด้วยนะคะติดตามกดติดตามอย่าลืมช่องป้าแต๋วทำกินนะคะสวัสดีค่ะลองซูมดูโอ้ยมันไม่รอบว่ะกล้วยหมดก่อนกล้วยหมดก่อนลูกตายหาได้ครึ่งเดียวเฮ้ยได้ครึ่งเดียวทำมังหางแล้วกัน